เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่คาโรอิซาวะกันต่อยังมีอีกหลายที่ที่อยากจะแนะนำแต่ตอนนี้อุ้มอยู่ที่โรงแรมคาโรอิซาวะปรินซ์โฮเทลเพราะว่าโรงแรมนี้นะเป็นโรงแรมที่ใหญ่แล้วก็สะดวกมากเลยนะอยู่ใกล้กับสถานีคาโรอิซาวะสเตชันเลยมีทุกอย่างครบลากกระเป๋าออกมาจากสถานีนะมีทั้งที่ช้อปปิ้งมีทั้งโรงแรมมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีแพลนว่าอยากจะมาเที่ยวในหน้าหนาวเนี่ยโหเห็นเขียวๆแบบนี้อีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะหิมะปกคลุมเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะหิมะที่นี่เขาก็ดีด้วยวันนี้อุ้มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูบริเวณรอบๆโรงแรมนี้กันป่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าบรรยากาศของโรงแรมดีมากสมกับอยู่ในเมืองพักร้อนจริงๆกิจกรรมในวันพักผ่อนครบไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกอล์ฟหรือจะขับจักรยานชมวิวแบบอุ้มก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแขกของโรงแรมเท่านั้นนะไม่ได้พักที่นี่เนี่ยก็สามารถเข้ามาชมบรรยากาศแล้วก็ชมความรุ่มรื่นของที่นี่ได้เหมือนกันมีอีกอย่างนึงที่อุ้มอยากแนะนำก็คือบ้านพักแบบที่เห็นนี่แหละน่าสนใจมากพักหน้าร้อนก็ได้หรือว่าจะมารอพักในช่วงเล่นสกีช่วงหน้าหนาวก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวอุ้มพาไปดูเข้ามาดูในห้องแบบที่พักรูปแบบคอทเทจกันบ้างโออันนี้นี่คือเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็มีครัวเล็กๆน่ามีเคาน์เตอร์เล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ในบ้านก็มีทั้งหมด4 ห้องห้องละ2เตียงได้เท่ากับ8คนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวหมดทุกห้องเลยบรรยากาศดีมากพาให้ดูครบแล้วทั้งวิวทั้งห้องนะคะเดี๋ยวตอนนี้อุ้มกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนดีกว่านี่นะก็พามาแนะนำสถานที่แล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆเขียวๆแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนเตรียมที่จะมาในช่วงฤดูหนาวนะโอ้โหที่นี่ก็เหมาะด้วยเหมือนกันตั้งแต่เช้าในอุ้มพาเพื่อนๆขี่จักรยานชิลๆมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอแวะพักกินเค้กดื่มกาแฟชิลๆก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อโอ้โหน่าเดินจริงๆพามาถึงอีกหนึ่งย่านน่าเดินในคาโรอิซาวะนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคิวคาโรอิซาวะกินซาเป็นถนนสายเก่าที่มีแบบของขายน่าเดินมากๆเลยเพื่อนๆจำตรงสถานีคาโรอิซาวะได้ไหมตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแอเรียที่เป็นแอเรียช้อปปิ้งด้วยเหมือนกันตรงนั้นเขาเรียกว่าชินคาโรอิซาวะก็คือเหมือนเป็นเมืองใหม่อันนี้เป็นคิวคาโรอิซาวะก็เป็นเมืองเก่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเดินตรงนี้นะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะนี่สังเกตบ้านหลังนี้เอาไว้อันนี้จะเป็นอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ของถนนเส้นนี้นะเข้าไปถามได้เลยตอนนี้อุ้มว่าถนนน่าเดินมากเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนดีกว่าโอ้โหต้องเป็นร้านนี้แน่ๆเลยที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้อุ้มเดินเล่นในที่นี่แล้วก็ลองหาดูจะมีร้านขนมปังร้านหนึ่งเห็นรูปนี้น่าจะใช่เลยนี่ไงเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะคุณจอห์นเลนนอนเนี่ยเขาก็มาพักโรงแรมที่อุ้มเคยพาเพื่อนๆไปนั่นแหละเขาก็จะปั่นจักรยานจากโรงแรมนั้นอะมาซื้อขนมปังที่ร้านนี้ทุกวันแล้วก็ขนมปังที่เขาซื้อเนี่ยก็คือเมนูนี้นี่เองโอ้นี่ไงถึงว่ามีรูปข้างหลังปั่นจักรยานพอดีเลยเท่อ่ะแต่อุ้มว่าตอนนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณจอแล้วแหละเพราะว่าร้านเขาเนี่ยน่าจะทำขนมปังอร่อยจริงๆคนซื้อเพียบเลยนี่ไงนี่คือรูปเจ้าของร้านแต่ก่อนเนี่ยเ
ขาเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมมัมเปนั่นแหละแล้วเขาก็ออกมาเปิดอันเนี้ยตอนเนี้ยเป็นรุ่นที่3แล้วโหผู้คนเยอะแยะแน่นไปหมดเลยอ่ะดูดิซื้อกันไม่ขาดสายหยิบกันตลอดเลยค่ะโอ้ไหนๆมาขนาดนี้แล้วจอนชอบใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแต่อันนั้นนี่กินไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวขอลองไซส์เล็กเล็กก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนลองชิมหน่อยอยากรู้คนซื้อเยอะเลยอ่ะหอมเหมือนแบบเขาทำสดๆทุกเช้าอย่างเงี้ยหอมดีมีหน้าล่ะจอนชอบอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสนะคะก็ลองมาเทสดูกันได้ตอนนี้เดี๋ยวอุ้มเก็บใส่ถุงก่อนไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าระหว่างที่เดินอยู่ที่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะต้องเริ่มจากจุดไหนตรงไหนเดินยาวๆไปได้เลยเนี่ยมันก็มีซอยเล็กซอยน้อยให้เดินด้วยนะแต่ทางเจ้าหน้าที่นะเขาบอกอุ้มว่าถ้าเกิดว่าหิวให้หาร้านที่ชื่อว่าอิซุซุยะเขาขายแฮมเบอร์กอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแฮมเบอร์กแฮมเบอร์กน่าจะใช่แล้วแหละชื่อร้านนี้แหละอากาศดีขนาดนี้นี่เหมือนมายุโรปเลยโหต้องขอนั่งข้างนอกละวิวดีขนาดนี้สิมาเซนโอเคเชื่อแล้วว่าต้องมาตัวศาลเจ้าเองเนี่ยเขาตั้งอยู่บนเส้นเขตแบ่งระหว่าง2จังหวัดนี่ขานี้ของอุ้มเนี่ยยืนอยู่ในจังหวัดนากาโน่ส่วนขานี้เนี่ยยืนอยู่ในจังหวัดกุมะศาลเจ้าเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลย